สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าวันนี้วันจันทร์ที่27มิถุนายน2554พบกับผมโจจิรัตน์รินทรวิทูลครับวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกก็คึกคักกันหน่อยนะครับเรายังคงพูดคุยแล้วก็เกาะติดประเด็นการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยจำเป็นต้องแก้กันทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาสแล้วก็ถ้าเกิดพบเห็นเรื่องแบบนี้เราวางเฉยไม่ได้นะครับวันนี้รายการจะพูดคุยกับตัวแทนเยาวชนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงเล็กๆแต่ก็มีพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยตรงนี้เรามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนครับคุณผู้ชมครับนับย้อนไปก็เหลือเวลาประมาณแค่40เดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับประเทศไทยก็จะต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ตรงนี้มีความสำคัญกับคนไทยรวมถึงผู้ประกอบการไทยนะครับเนื่องจากตลาดของ AEC นั้นมีขนาดใหญ่มากครับมีประชากรรวมกันของ10ประเทศในอาเซียนกว่า600ล้านคนถือว่ามีมากกว่าประชาคมยุโรปแล้วก็มากกว่าสหรัฐถึง2เท่าด้วยกันนะครับการค้าภายในตลาดอาเซียนเฉพาะปี11มีมูลค่าสูงถึง51ล้านล้านบาทแล้วก็มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถึง 1.8 ล้านล้านบาทนี่คือโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยครับที่เราจำเป็นต้องรู้ช่องทางในการเข้าไปแสวงหาโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อกันด้วยแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับทางผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์คุณวัลลบเตียสิริบอกว่าขณะนี้โรงงานผลิตรถยนต์รวมถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ระหว่างการเร่งขยายโรงงานหรือว่าสร้างโรงงานใหม่จำนวนมากเนื่องจากว่าแนวโน้มความต้องการหรือว่าการซื้อรถยนต์ในประเทศไทยนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับเป็นตลาดภายในประเทศรวมถึงรอรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กำลังการผลิตในประเทศไทยเอาเฉพาะปีหน้าปี2555การผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 400,000 คันนะครับก็เลยทำให้มีรถยนต์หลายค่ายเนี่ยผลิตรถออกมาแล้วก็เป็นรถที่เน้นเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือประหยัดการใช้พลังงานด้วยนะครับรวมกับการผลิตเดิมเนี่ยปีหน้าไทยจะสามารถผลิตรถได้ถึงปีละ 2,700,000 คันด้วยกันครับปิดท้ายด้วยเรื่องของความตื่นตัวในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าในปี2558อย่างที่ทราบกันดีการใช้ภาษากลางคงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยสื่อสารกับบรรดา10ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับตอนนี้ทำให้สถาบันสอนภาษาอังกฤษในไทยได้รับผลดีนะครับมีคนแห่มาเรียนกันมากขึ้นกลุ่มคนทำงานกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสนใจเข้าเรียนต่อหรือว่าเรียนเทคคอร์สภาษาอังกฤษกันมากขึ้นครับคาดว่ายอดสิ้นปีนี้คนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆหลายเท่าตัวนะครับเดิมมีคนไทยเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 คนแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการเรียนค่อนข้างสูงนะครับแต่ละคนนั้นใช้เงินในการเรียนภาษาอังกฤษต่อเดือนต่อหัวประมาณ 5,000 บาทด้วยกันครับเอาละครับนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับตัวแทนซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์นะครับมองว่าเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนั้นจำเป็นที่ต้องเริ่มแล้วก็วางที่ระบบการศึกษาครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตลอดทั้งเดือนนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในประเด็นของการต่อต้านคอร์รัปชันค่ะหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยนะคะกับผู้ใหญ่จากภาคธุรกิจภาคเอกชนภาครัฐกันมาแล้วนะคะวันนี้มีเสียงจากภาคเยาวชนมาฝากกันด้วยค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากน้องสุริยันปัญญาวัยหรือว่าน้องป๊อปนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะสาขาวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องป๊อปเนี่ยถือได้ว่าจะก้าวเข้ามาเป็นสื่อมวลชนรุ่นใหม่นะคะด้วยทีนี้เนี่ยพี่เบิร์ดถามนิดนึงว่าในมุมมองของน้องป๊อปเองเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะในมุมมองของผมเองนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในวงของธุรกิจในวงของราชการหรือว่าในวงของการศึกษาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับมองว่าการคอร์รัปชันก็คือส่วนหนึ่งของการที่เบิกประตูหรือเบิกทางให้เราสามารถที่จะเดินไปในทิศทางนี้ได้อย่างรวดเร็วครับคือบางทีบางอย่างมันต้องใช้จังหวะใช้ช่วงเวลา1 2 3 4แต่ว่าการคอร์รัปชันเนี่ยคือการย่นระยะเวลาแล้วก็ย่นระยะทางให้เราไปถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วครับ
มองไปถึงในส่วนของการที่เป็นการไปกักกั้นสิทธิของผู้อื่นด้วยว่าไม่ให้เขาได้เข้าไปสู่ในระบบอย่างการถ้ามองในภาพรวมก็อย่างการยื่นซองประมูลของทางราชการนะครับสิ่งที่เราได้เห็นกันณปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่นั่นก็คือการล็อบบี้การคอร์รัปชันแล้วก็การล็อกสเปคกันว่าหัวประมูลว่าต้องการบริษัทนี้แหละแต่ว่ามีการจัดตั้งการยื่นซองประมูลให้เป็นพิธีการเฉยๆอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็สังคม น่าจะสะโคบแล้วก็ดูถึงจุดนี้ครับก็น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่ชัดเจนนะคะสำหรับการยื่นซองประมูลการหัวการอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากในด้านของมุมมองภาพใหญ่ในด้านของเศรษฐกิจในส่วนของการดำเนินชีวิตประจำวันที่ตัวน้องป๊อปเองเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสแล้วคิดว่านี่แหละมันคือรากฐานของการคอร์รัปชันจากเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่เนี่ยน้องป๊อปมองว่าในแต่ละวันที่เราได้พบเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเรื่องอะไรบ้างคะการคอร์รัปชันถ้าจะพูดไปนี่เราเจอแทบทุกอย่างเลยนะครับค่ะคือไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกวันเนี้ยเราเจอกับสิ่งที่เป็นการคอร์รัปชันเยอะค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยถึงณจุดที่เราสามารถที่จะก้าวข้ามเพื่อจะให้ว่าเอ๊ะจะคอร์รัปชันไหมหรือว่าเราจะใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนอย่างเงี้ยครับอย่างการเข้าแถวรอหรือว่าส่งเอกสารบางอย่างถ้าเกิดเรารู้จักกันกับคนที่อยู่ในกองเกี่ยวกับเอกสารนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องต่อแถวเลยก็ได้ฝากไปเลย อันนี้คือสิ่งที่ใกล้ตัวครับ หรือไม่บางทีก็มองว่าบางทีเราไปฝากเงินในธนาคารอย่างเงี้ยครับการฝากเงินเราก็น่าจะถ้าเกิดมองถึงสิทธิของผู้อื่นน่ะเราก็น่าจะรู้จักความเกรงใจคือต่อบุคคลที่ไปฝากเงินณตรงนั้นต่อแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามีการฝากกันทีละเยอะๆนี่ก็คือส่วนหนึ่งเล็กๆครับที่บางทีเราก็ไม่ได้มองเห็นว่านี่คือการคอร์รัปชันยังไงครับค่ะและอย่างนี้น้องป๊อปคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะในสังคมไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูญเสียหรือว่าการผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปตกอยู่กับใครอะคะผลกระทบด้านลบคือไอการคอร์รัปชันเนี่ยมองว่าเป็นการแก้ปัญหาของคนที่ไปคอร์รัปชันเนี่ยฉาบฉวยแล้วก็เบื้องต้นพอเราใช้ระบบเนี้ยไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยปัญหาก็จะกลับเข้ามาอยู่กับคนที่คอร์รัปชันนั่นแหละครับค่ะคืออย่างวันนี้ที่มีงานของการต่อต้านคอร์รัปชันนี่แหละครับนี่ก็คือการจับมือแล้วก็ภาคีร่วมกันของภาคเอกชนที่เมื่อก่อนก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ยอมรับว่าคือเป็นผู้ที่ยื่นให้เพราะว่าถ้าไม่จ่ายก็คือไม่ได้การประมูลในครั้งนั้นหรือว่าในครั้งต่อๆไปอย่างเงี้ยครับในครั้งนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่ภาคเอกชนในประเทศไทยจะมาร่วมมือกันแล้วก็บอกว่าฉันพอแล้วนะฉันไม่ยินดีที่จะจ่ายแล้วนะ 10-20% ฉันก็ไม่จ่ายแล้วอย่างเงี้ยครับทีนี้คนดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้กลุ่มเด็กๆเกี่ยวอะไรด้วยล่ะในเมื่อภาคคอร์รัปชันที่ป๊อปบอกเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มธุรกิจเขาไปยื่นซองประมูลกันบริษัทนั้นไม่ได้ก็เสียประโยชน์บริษัทนี้ได้ก็ได้ประโยชน์ไปภาครัฐก็อาจจะหัวไปด้วยได้ตังค์ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วป๊อปไปอยู่ตรงไหนของปัญหานี้ปัญหานี้มันคือจากภาพใหญ่ที่สะท้อนมาถึงภาคเล็กอะครับค่ะก็คือเราไม่ต้องมองไกลคือทุกวันนี้เราเห็นปัญหาของสังคมไทยว่าเอ้ยมันมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งปัญหาจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นมาจากการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองถึงในจุดใหญ่และสะท้อนมาจุดเล็กเนี่ยคนที่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ซึมซับแล้วก็ดูดเอาสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำไว้ในอดีตกลับนำกลับมาเป็นเทรนด์การดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นเส้นทางที่เราจะเดินตามไงครับถามว่าเด็กรู้ไหมผมรู้ไหมว่ามันไม่ดีก็รู้อะครับแต่ว่าระบบมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพอระบบมันเป็นอย่างนี้เราก็ไหลตามแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ปฏิเสธว่าความกลัวในใจของเราเนี่ยครับที่ทำให้เราดำเนินแล้วก็ก้าวไปสู่การคอร์รัปชันคือถ้าเราคิดว่าเราไม่ยื่นเราไม่ใต้โต๊ะสิทธิของเราก็จะไม่ได้เข้าไปในจุดตรงนั้นหรือไม่สิทธิเราก็ไม่ได้เท่าเทียมกับผู้อื่นไงครับเหมือนกับว่าคือที่ผ่านมาเขาทำกันอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราจะก้าวเข้าไปทำงานในองค์กรนั้นเราก็จะก้าวเข้าไปเริ่มในจุดที่เป็นพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เข้าไปใช่ไหมคะองค์กรเป็นแบบนี้แล้วเราจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไรถูกไหมใช่ครับแล้วก็มองว่าถ้าเกิดระบบยังเป็นอย่างนี้ครับจะให้แก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้
ถึงแม้แต่เราจะไปปลูกฝังกับเด็กรุ่นเล็กๆครับจนพอมาถึงนะพอย้อนกลับมาเป็นวัฒนจักรครับเด็กก็ยังเห็นผู้ใหญ่ทำอยู่นะครับมันก็แก้กันไม่จบไม่สิ้นเป็นวงกลมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเด็กๆ เขามองปัญหาว่าเป็นแบบนี้เขามองว่าอาจจะพูดคุยกันว่าผลด้านลบมันไปเกิดขึ้นกับด้านบนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่อย่างเขาก็เป็นคนที่จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นในมุมมองของเด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะคะเขามีแนวทางที่จะเสนอในการแก้ปัญหาหรือตัวเขาจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องป๊อปนะคะตัวแทนจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะน้องป๊อปเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4แล้วถือว่าอยู่ในมหาลัยก็เป็นรุ่นพี่เต็มตัวนะแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยก็จะก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งการทำงานในด้านของบทบาทอาจจะอยู่ในวงการสื่อมวลชนหรืออะไรก็แล้วแต่ณวันนี้ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเยาวชนไทยด้วยเนี่ยเรามองว่าพลังของกลุ่มเราเนี่ยจะก้าวเข้าไปช่วยในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันยังไงบ้างคะการก้าวเข้าไปช่วยต่อสู้กับการคอร์รัปชันผมมองว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนในกลุ่มเราก่อนนะครับเราต้อง outstanding ออกมาให้ได้ว่าจุดยืนของเราคืออะไรเราต้องขจัดความกลัวให้ได้ว่าถ้าเราไม่จ่ายคอร์รัปชันเนี่ยสิทธิเท่าสิทธิของเรายังจะเท่าเทียมกับคนอื่นอยู่ไหมเราต้องกล้าที่จะก้าวข้ามครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปถึงแม้ตอนนี้บางทีทำไปอาจจะช้าหน่อยกระบวนการแต่ก็ต้องกล้าครับตอนนี้เนี่ยเราสมมติเราติดตามข่าวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบทบาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมีในช่วงนึงที่เราได้เห็นว่าเขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าก็ถูกอำนาจของภาครัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกดทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนี้ตอนนี้เหมือนว่ากระแสแบบเนี่ยมันเริ่มกลับมาเราคิดว่าพลังเหล่านี้เนี่ยเสียงที่หรือว่าพลังการเรียกร้องต่างๆที่ขับเคลื่อนส่งไปเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรจะตระหนักรับฟังหรือว่าควรจะเปิดเวทีให้เราก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะสิ่งนี้ผมมองว่ามันตอบโจทย์ได้ตรงกับคำถามมากครับคือเราเป็นประชาชนแล้วก็สะท้อนต่อภาครัฐนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกในระบอบประชาธิปไตยที่จะบอกว่าคะแนนเสียงหรือว่าเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วการที่นักศึกษาออกมาเรียกร้องหรือว่าออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องต่างๆเนี่ยครับไม่ได้เฉพาะนักศึกษานะครับประชาชนทั่วไปมันก็คือสิ่งที่เป็นสิทธิชอบธรรมอะครับคือกระบวนการหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องยอมรับนั่นก็คือการยอมรับว่าการมาสะท้อนต่อบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในปัจจุบันเนี้ยมันทำได้มากขึ้นมันมีสื่อหลายช่องทางมีหลายชาแนลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอดีตอีกต่อไปแล้วที่จะสามารถขจัดข้อสงสัยหรือว่า question mark ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและยิ่งถ้าเกิดยิ่งกดเนี่ยกระแสต้านก็ยิ่งเยอะแล้วทุกวันนี้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เข้ามามีบทบาทอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมองว่าในประเทศไทยเราก็ควรจะเปลี่ยนเราก็ควรจะให้โอกาสกับประชาชนได้ก้าวข้ามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะเราเห็นว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาคือบางคนจริงอยู่ว่าอาจจะมีความต้องการที่เข้าไปพัฒนาประเทศอาจจะมีจุดยืนที่ดีก่อนที่จะเข้าไปในระบบแต่พอเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยบางทีเจอกระแสน้ำเจอลมพายุพัดก็เลยต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดนักการเมืองหรือคนที่มาทำหน้าที่อย่างเงี้ยครับยังคิดว่าประชาชนสำคัญต่อการบริหารประเทศแล้วก็อยากที่จะเข้ามาทำบริหารบ้านเมืองจริงๆโดยที่ไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองนะครับก็ควรที่จะใช้พลังของเยาวชนนี่แหละครับเป็นข้อต่อรองกับทางภาครัฐแล้วก็อำนาจใหญ่ว่ามันยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ใสสะอาดเท่าที่ควรอย่างเงี้ยครับค่ะงั้นพี่แบบถามอย่างนี้ละกันว่าอย่างตอนนี้เนี่ยน้องป๊อปเรียนในคณะนิเทศศาสตร์เรียนในด้านสื่อสารมวลชนเราก็ได้เห็นแล้วว่าบทบาทหรือว่าพลังของสื่อเนี่ยมีมากถ้าเกิดว่าจะทำในการที่จะออกมากระตุ้นหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในฐานะที่เราเป็นอาจจะเรียกได้ว่าสื่อมวลชนรุ่นใหม่ก็ได้ที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในวงการเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะทำแล้วก็อยากทำมากๆเลยในการที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยเนี่ยเรามีโครงการหรือว่ามีอะไรในใจไว้ว่าเราจะทำอะไรบ้างคะที่อยากจะทำแล้วก็กำลังเริ่มทำตอนนี้ก็คือการสร้างบรรยากาศของประชาธิปไตยของการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือว่าการตั้งข้อสังเกตต่อสถานการณ์บ้านเมืองคืออย่างผมเรียนวารสารศาสตร์เนี่ยก็อยากที่จะสะท้อนต่อสังคมโดยการ
ขียนบทความหรือว่าอาจจะทำคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียโดยง่ายๆก็อาจจะเป็น Twitter หรือ Facebook อย่างเงี้ยครับเป็นการจุดกระแสให้กับเพื่อนๆอย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนสาธารณะมากนะตอนนี้ครับก็ให้กลุ่มเพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยเรามีมุมมองต่อการเมืองอย่างนี้นะเรามีมุมมองต่อประเด็นการคอร์รัปชันอย่างนี้นะแล้วให้เกิดการคอมเมนต์กันนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือรากฐานของประชาธิปไตยซึ่งการมีประชาธิปไตยก็บอกอยู่แล้วว่าเราต้องมีการค้านกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่โอเคสิ่งที่ทุกคนยอมรับซึ่งปัจจุบันนี้มันเกิดข้อเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นและก็ในสังคมค่อนข้างที่จะห่างกันมากอะครับมันเลยเกิดเป็นปัญหาที่ยังไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งนี่เนี่ยคือเป็นหนึ่งในข้อเสนอด้วยที่กลุ่มเยาวชนได้นำไปเสนอในเวทีในการประชุมในกลุ่มย่อยใช่ไหมคะว่าจะใช้พื้นที่ของโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือว่าจุดประเด็นขึ้นมาเพื่อให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ใช่ครับผมมองว่าถ้าเกิดเรายังไม่สร้างบรรยากาศของการต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่าการเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับมันก็จะยังแก้ปัญหาได้แบบวนไปวนมาครับแต่ว่าณวันใดที่มีคนกล้าออกมาชูธงมากขึ้นอาจจะใช้เวลาสัก 3-4 ปีถึงอาจจะ10ปีอย่างเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเปลี่ยนวิธีการคิดเพราะปัจจุบันนี้การศึกษาไทยก็ต้องเปลี่ยนพอการศึกษาไทยเปลี่ยนเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็การเชื่อแล้วก็ความรู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มองว่าการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ประเด็นด้านคอร์รัปชันหรือว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือแม้กระทั่งการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วก็เป็นการถ่ายเทให้มันน้อยลงไปยังไงครับค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่น้องป๊อปพยายามพูดให้เราฟังเนี่ยคือเป็นความคิดของเด็กๆแต่ว่าเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราสามารถที่จะมองได้เห็นทั้งระบบเลยเรามองได้เห็นว่าความเชื่อมโยงของภาครัฐของระบบอุปถัมภ์ที่มีเมื่อก่อนมันมาถึงปัจจุบันแล้วมันส่งต่อไปอย่างไรและที่สำคัญเดี๋ยวไว้เรารอดูว่าผลงานของน้องป๊อปน้องสุริยันเนี่ยจะออกมานะคะไว้แล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยคอมเมนต์นะคะใน Facebook หรือบทความอะไรก็แล้วแต่ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงจากเยาวชนที่วันนี้มาร่วมรายการของเราต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมเองนะคะก็อย่าลืมเข้ามาร่วมนะคะติดตามเรื่องราวการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันนะคะ www.facebook.com/thaisanticorruption ค่ะซึ่งก็จะเข้ามาร่วมเสนอความคิดเห็นพบเห็นเรื่องราวต่างๆก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะจัดใหญ่จัดเต็มทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่5กู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านซื้อรถกู้ส่วนบุคคลกู้ทำธุรกิจกู้เรียนต่อทำบัตรเครดิตลงทุนสุดคุ้มผลตอบแทนสูงหุ้นทองคำตราสารหนี้ประกันชีวิตพันธบัตรสลากออมทรัพย์ปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุนฟรีที่นี่ที่เดียว 19-21 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้พาเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะครับไปเย็นชุ่มฉ่ำกับสายน้ำแห่งชีวิตนั่นก็คือที่น้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้ค่ะชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซโยกค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไซโยกเคยเป็นค่ายพักแรมของทหารญี่ปุ่นค่ะปัจจุบันปรากฏร่องรอยเตาหุงข้าวและซากเตาไฟอยู่ในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังพบร่องรอยมนุษย์ยุคหินเก่าอีกด้วยค่ะเมื่อไปเที่ยวที่นี่นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับน้ำตกไซโยกใหญ่หรืออีกชื่อเรียกว่าน้ำตกเขาโจรค่ะภายในอุทยานนะคะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทางเลยค่ะและมีจุดชมวิวสะพานแขวนไซโยกค่ะที่จะเห็นน้ำตกไซโยกได้ชัดเจนส่วนบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยค่ะยังได้มีการนำหัวรถจากไอ้น้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาตั้งไว้นะคะเพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะค่ะเปิดคลังปฏิทินหอการค้าวันนี้เอาใจคนที่ชอบเครื่องหนังนะครับเนื่องจากว่ากรมส่งเสริมการส่งออกกำลังจัดงานมิดเยียร์เซลขึ้นมานะครับส่วนใครที่อยากจะชิมอาหารประจำพื้นที่ของบางรักที่นั่นมีอะไรดีบ้างลองไปติดตามดูได้นะครับอันนี้จัดกันที่บริเวณ Exhibition Hall ชั้น G ของศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ครับ
เปิดครั้งปฏิทินหอการค้าวันนี้จะเชิญชวนคุณผู้ชมไปย้อนอดีตที่ตลาดบางรักกันค่ะศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์จัดงานอาหารย้อนอดีตตลาดบางรักวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่ Exhibition Hall ชั้น G ภายในงานชวนท่านลูกค้าคนกรุงยุคใหม่ย้อนอดีตหวนรำลึกถึงวิถีชีวิตแห่งวันวานของคนในย่านตลาดบางรักพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นอายที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมที่งดงามในอดีตและพบกับอาหารการกินเรื่องชื่อจากตลาดบางรักอาทิร้านไก่ต้มเงินล้านร้านสุคนทิพย์ขนมไทยร้านสวนเจริญเนตรร้านขนมปังลีเบเกอรี่ร้านป๊อปคอร์น7สี7รสไร่องุ่นภูชีฟ้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 19:30 น.ค่ะต่อกันที่กิจกรรมที่2ค่ะศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คชวนช้อปผลิตภัณฑ์ของดีของอร่อยในงานร้อยรักรวมใจผู้นำสตรีไทยครั้งที่3รวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีเด่นดังจากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านพัฒนาชุมชนอาทิสินค้าหัตถกรรมเครื่องจักสานเครื่องประดับพลอยมุกชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพอาหารคาวหวานตลอดจนของฝากหลากหลายชนิดร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในงานร้อยรักรวมใจผู้นำสตรีไทยครั้งที่3ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง4กรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะด้วยงานไทยเลเทอร์วีคมิดเยียร์เซลล์2011ค่ะประกาศสัปดาห์ความเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องหนังของไทยจนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กจีนฮ่องกงเวียดนามญี่ปุ่นและอินโดนีเซียสนใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนังคุณภาพของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปตีตลาดโลกมาแล้วในราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้ณอาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่งออกถนนรัชดาภิเษกค่ะวันพรุ่งนี้เรายังคงคุยกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับพูดคุยกับทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มองว่าการบริหารงานแบบใช้ธรรมาภิบาลตรงนี้สามารถลดแล้วก็แก้ปัญหาดังกล่าวได้นะครับติดตามวันพรุ่งนี้ครับ 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ